รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับอาชีพไทย 5.0 รายการที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยฝีมือและความสามารถของตัวคุณเองโดยมีแขกรับเชิญพิเศษของเราผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะส่งต่อความรู้ให้พวกเรานำไปต่อยอดสร้างเสริมรายได้ให้กับตัวเราเองขอแค่คุณมีความตั้งใจความพยายามและเชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดว่าดีคุณก็ควรจะทำมันซะเพราะนี่คืออาชีพไทย 5.0สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับใบตองจริรัตน์เพชรสมแบบนี้นะคะในรายการอาชีพไทย 5.0 ค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยค่ะว่าอยู่กับรถคู่ใจ Toyota Yaris ที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจอกับแขกรับเชิญพิเศษและเขาคนนั้นจะเป็นใครเขาคนนั้นทำอะไรได้บ้างและเขาคนนั้นจะสอนอะไรใบตองบ้างถ้าอยากรู้คำตอบก็ตามใบตองมาเลยค่ะสวัสดีครับชื่อเอ็กนะครับอยู่ร้านหมูทอดติดฟันนะครับผมใครที่เป็นคอชอบทานหมูทอดนะครับต้องแนะนำที่ร้านหมูทอดติดฟันเลยเพราะว่าสูตรจะไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าเข้มข้นมากด้วยตัวเครื่องเทศส่วนผสมสูตรหมักนะครับแล้วร้านเราจะมีหมูทอดทั้งหมด3แบบคือแบบแรกนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบทานมันนะครับจะเป็นเนื้อหมูล้วนพริกไทยดำอันนี้จะไม่ติดมันเลยตัวที่2จะเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านครับจะเป็นหมู3ชั้นทอดซอสหรือว่าสมัครชั้น3ตัวนี้จะใช้สูตรพิเศษในการทอดก็คือเราจะทอดให้หนังนุ่มตัวที่3จะเป็นหมูทอดน้ำตาตกครับจะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ไปๆมาๆเนี่ยตัวนี้จะขายดีกับเขาเลยเพราะว่าด้วยลูกค้าที่เขาชอบทานออกรสชาติเค็มด้วยครับกัดไปมันจะแบบกรอบนอกข้างในมันก็แบบฉ่ำๆน้ำปลาครับผมช่องทางติดต่อก็จะเป็นแฟนเพจหมูทอดติดฟันนะครับตอนนี้นะคะใบตองอยู่กับพี่เอกค่ะที่ร้านหมูทอดติดฟันก่อนอื่นเลยพี่เอกเล่าให้ฟังดีกว่าว่าหมูทอดติดฟันนี่มันคืออะไรคะชื่อมันกำเนิดจากว่าแว บแรกเลยเราอยากฟังให้มันดูแบบขำๆเดินผ่านมาเฮ้ยหมูอะไรวะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะหมูอะไรนะทำไมถึงติดฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมาตรงกับคอนเซ็ปต์ของทางร้านด้วยก็คือว่าเราขายหมูทอดหมูทอดเราอร่อยแล้วเรามีเครื่องเคียงเครื่องเคียงเราก็อร่อยแล้วเครื่องเคียงเราเนี่ยกินไปต้องติดฟันกินให้หมูกินกับหมูพร้อมหมูปุ๊บเนี่ยติดฟันทันทีคือมันติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันคือติดใจในรสชาติว่างั้นเถอะแล้ววันนี้ที่พี่เอ็กนะคะจะมาสอนให้ตองเนี่ยทำหมูทอดติดฟันด้วยเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านเลยครับก็คือว่าจะเป็นหมูสวรรค์ชั้น3ชื่อเมนูนะฮะใช่ก็คือตัวเนี้ยกัดไปฉ่ำเลยโอ้โหกินไปคำเดียวนี่คือขึ้นไปเลยทะลุชั้น3ไปเลยแล้วกันเนาะพูดถึงวัตถุดิบมั่งต้องมีอะไรบ้างที่จะทำอันนี้ได้อันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงรสครับปรุงรสนะครับแล้วก็จะมีแป้งเป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปนะแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นพริกไทยดำเรามาโขลกให้มันละเอียดแล้วเป็นเม็ดๆมาครับแล้วก็มาโขลกมันจะหอมอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยทั่วไปก็จะมีซอสถั่วเหลืองสูตรเข้มข้นแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมจีนสับวัตถุดิบเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยเราจะใช้ส่วนพิเศษจริงๆก็คือเราจะเลือกไอ้ตัวหมูสามชั้นที่เป็นแบบว่าหนังบางครับเพราะว่าหนังบางเนี่ยมันจะเนื้อมันติดเยอะอ๋อเรียกได้ว่าถ้าหากว่าหนังยิ่งบางเนี่ยชั้นมันก็เยอะเนื้อก็เยอะมันจะสมส่วนกันว่ามันเถอะนี่ก็คือเป็นส่วนสำคัญในการเลือกหมูโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มลงมือทำค่ะคแต่ว่าหลังจากที่พักชมโฆษณากันสักครู่ก่อนนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกมาลงมือเลยแล้วกันครับผมก็เดี๋ยวเราใส่ถุงมือครับอ๋อโอเคค่ะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะคืออย่างแรกเลยครับเราจะลงผงปรุงรสครับอันนี้ okay. ใส่ให้ทั่วๆครับให้ทั่วๆเลยนะคะเทลงไปได้เลยถามนิดนึงว่าตั้งแต่ที่เราดำเนินกิจการทำหมูทอดติดฟันมาเนี่ยค่ะพบเจอกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับก็คือของเราเนี่ยจะลงสดๆถ้าเกิดว่าเจอฝนตกน้ำท่วมไปอย่างเงี้ยแล้วขายไม่หมดไม่มีคนเข้ามาทานได้
ก็คือจบเลยนี่ครับมันก็ทำให้เราต้องแบบตัดสินใจไม่ทิ้งเลยก็คือใส่ใจผู้บริโภคมากๆเลยแล้วอุปสรรคในด้านอื่นๆนะคะเรื่องถึงผลการตอบรับกระแสจากลูกค้าอันนี้จะเป็นเรื่องของการตลาดครับเราจะต้องทำการตลาดตลอดเวลาเลยเราขายข้างมหาลัยน้องๆเขาก็จะหมุนเวียนไปเด็กปี4ไปปี1เข้ามาอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเห็นเด็กปี1ปุ๊บเราต้องผูกใจเขาแล้วน้องกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยนะปีลดให้5บาท10บาทเราก็ได้แบบได้ใจเขาได้ลูกค้าใหม่ได้อะไรเงี้ยครับลูกค้าเก่าเราก็ต้องเก็บไว้ลูกค้าใหม่เราก็ต้องเอาไว้ค่ะค่ะโอ้นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยนะก็คือเราสามารถที่จะรักษาลูกค้าเดิมเราไว้ได้รวมถึงหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยครับอันนี้น่าจะได้ที่ประมาณนึงแล้วครับโอเคค่ะต่อไปก็จะเริ่มใส่เป็นอันนี้ซอสถั่วเหลืองครับซอสถั่วเหลืองใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยครับเราก็ใส่แป้งเป็นแป้งทอดกรอบครับโอเคค่ะโรยทับไปข้างบนใช่ไหมคะครับผมแล้วใส่หมดทั้งหมดถ้วยเลยก็ได้ทีนี้ระหว่างที่ตองจะคลุกแป้งเข้ากับเนื้อหมูค่ะปัญหาต่างๆนานาอุปสรรคต่างๆนานาที่เราเจอเราแก้ไขปัญหายังไงจากอันแรกเลยที่เบคบอกว่านั่นก็คือเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่มันจะต้องใช้ไมล์วันต่อวันเรื่องโปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นจะทำไงให้เราขายออกได้ไวนะครับแล้วก็คุ้มค่าสำหรับลูกค้าด้วยน้องๆนักศึกษาเนี่ยครับเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะฮะคือเราก็คิดแล้วว่าเอ้ยทานคงไม่ทานคนเดียวแน่นอนอย่างเงี้ยเราเป็นแก๊งได้ไหมเราจัดโปรขึ้นมายังไม่พอครับอันนี้เรามีบริการส่งด้วยคือส่งฟรีเลยครับก็คือหนึ่งหนึ่งขีดสองขีดเนี่ยเราส่งหมดเลยและนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของปัญหาอื่นๆก็ปัญหาอย่างสภาพอากาศนะครับเราก็จะคือของเราของสดนะครับเราจะเน้นแล้วเราก็ดูเลยว่าวันนี้สภาพอากาศเราดูกรมอุตุว่ามันไม่ค่อยดีหรือว่าทําท่าจะไม่ดีเนี่ยเราเป็นค่อยๆหมักดีกว่าให้มันเพียงพอใช่ครับต่อวันใช่ครับจะไม่ให้มันเหลือแน่นอนคือเราจะมีการวางแผนกําหนดเอาไว้ตลอดครับทีนี้ถามหน่อยปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับหมูทอดติดฟันในความคิดเห็นของพี่เอกนี่คือเราเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วคะก็คือผมคิดว่าถ้าผมเดินมาถึงจุดนี้แล้วผมต้องไปต่อ มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าความฝันเราวางไว้สูงมากเลยก็คือผมอยากจะสร้างแบรนด์แบรนด์นึงที่มันเป็นอะไรแบบเป็นฟาสต์ฟู้ดจริงๆอ่ะเพราะว่าแข่งกับสมัยนี้มันต้องแข่งกับเวลาครับถ้ามีโอกาสเราก็จะลงทุนเลยแต่ไม่อยากรีบอยากแบบค่อยๆโตอย่างมั่นคงดีกว่าโอเคเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในระหว่างที่รอหมูหมัก30นาทีค่ะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะไปทอดกันเย้นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เธอเป็นสูตรออริจินอลของหมูทอดติดฟันเลยใช่ครับวิธีกินต้องจิ้มอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมูทอดเราจะทานคู่กับกระเทียมเจียวอะครับที่บอกไว้เป็นเครื่องเคียงทางร้านแต่ไอ้ตัวเนี้ยน้ำจิ้มเนี่ยเราเพิ่งทำมาตอนหลังครับเพราะว่าบางคนเขาแบบรสชาติชอบรสจัดจ้านจัดเผ็ดแนะนำเป็นน้ำจิ้มเลยโอเคใช่ครับเราก็ลองชิมเอานี้กินกับกระเทียมก่อนนะงั้นลงมือแล้วนะคะนี่กินแล้วนะตัวกระเทียมนี่คุณดีมากเลยค่ะกรอบมากขอจิ้มกับน้ำจิ้มรสแซ่บหน่อยแล้วกันครับอันนี้จะกรอบเผ็ดหน่อยนะครับโอเคนะนี่จัดจ้านมากค่ะทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งหมูนี่คือทุกอย่างลงตัวเข้ากันได้ดีมากงั้นตอนนี้นะคะให้พี่เอ็กพูดหน่อยดีกว่าค่ะว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะมาทานหมูทอดติดฟันหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามพี่เอ็กติดต่อได้ทางไหนบ้างคะตอนนี้ร้านหมูทอดติดฟันนะครับสาขาแรกจะอยู่ที่ซอยรังสิตพิรมนะครับข้างๆมหาลัยมกรุงเทพแล้วก็จะมีอีกสาขานะครับเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนนี้ครับอยู่ตรงถนนเลี่ยมคลอง4ครับก็คือก่อนถึงสะพานข้ามไปถนนมอเตอร์เวย์นะครับทางซ้ายมือก็จะสังเกตเห็นชื่อร้านหมูทอดติดฟันครับสังเกตง่ายๆเลยชื่อป้ายใหญ่ๆเยี่ยมไปเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆนะคะรวมถึงร้านหมูทอดติดฟันแห่งนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองติดต่อที่พี่เอกมาได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่เบอร์086-888-8883หรือ0816423355ค่ะและช่วงต่อไปนี้นะคะก็ไปพบกับวิดีโอการทำหมูทอดติดฟันแบบช้าๆชัดๆกันเลยค่ะหมูทอดติดฟันชื่อเมนูสวรรค์ชั้น3มีเครื่องปรุงดังนี้ค่ะผงปรุงรสซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอย
พริกไทยดำกระเทียมเริ่มต้นด้วยการหมักหมูก่อนเลยค่ะหลังจากที่เตรียมหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเครื่องเทศมาหมักหมูโดยการใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วหมักทิ้งไว้โดยการขยำให้เข้ากันเริ่มต้นโดยการใส่เครื่องเทศแล้วหมักหมูใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วหมักอีกครั้งหนึ่งโดยการขยำให้เข้ากับเนื้อหมูเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีต้องใช้มือในการผสมนะคะหลังจากนั้นเมื่อหมักได้ที่แล้วเราก็โรยแป้งแล้วหมักไว้อีกสักพักหนึ่งและทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะเมื่อแช่ตู้เย็นทิ้งไว้เสร็จแล้วก็นำหมูที่ได้มาทอดเพียงแค่นี้ก็ได้หมูทอดติดฟันชื่อเมนูสวรรค์ชั้น3แล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเวลารายการของเราก็ได้หมดลงไปแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารก็ไปตามได้ใน Facebook อาชีพไทย 5.0 ได้เลยนะคะและสัปดาห์หน้าติดตามชมกันนะคะว่าใบตองเนี่ยจะพาไปพบกับอาชีพไหนจะใช่อาชีพที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่าอ๋อที่สำคัญถ้าหากว่าตองทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ